ทีมชาติไทยซ้อมครั้งแรกที่เชียงใหม่สุมัญญารับเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ชาติเมื่อวันที่19กันยายน2565เวลา17นาฬิกาที่สนามฟุตบอลอันพายรีสอร์ทกอล์ฟคลับจังหวัดเชียงใหม่นักเตะทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48ได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากที่เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงบ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก,อนการแข่งขันเกมแรกกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่22กันยายนนี้ โดยการฝึกซ้อมมื้อนี้มโนโพกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ให้นักเตะฝึกซ้อมเบาๆเนื่องจากผู้เล่นหลายรายมีเกมแข่งขันจากฟุตบอลลีกใช้เวลาฝึกซ้อมหนึ่งชั่วโมงโดยนัดแรกไทยจะพบมาเลเซียวันที่22กันยายน2565เวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีช่อง32และ AIS Play